สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่ไทยแล้วทางก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Mitsubishi Pajero วันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกเลยจะมีในส่วนของตัวสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยนะคะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับค่ะตำแหน่งสวิตช์จะอยู่ตรงนี้เลยหากเปิดไฟนะคะก็มีระบบไฟเดิมของรถเนี่ยติดขึ้นมาที่สวิตช์ด้วยนะคะเดี๋ยวลองเปิดใช้งานกันค่ะตำแหน่งสายไฟนะคะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยค่ะลูกค้าจะได้งานเนียบๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ด้านหลังนะคะสามารถสั่งปิดได้ค่ะจากตำแหน่งสวิตช์ด้านหลังตัวนี้ได้เลยยังมีในส่วนตัวเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะนี่เป็นตัวระบบกันหนีบฝาท้ายเร่งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวปิดให้ดูอีกครั้งนะคะของเราจะใช้เป็นตัวระบบกรองดูดนะคะฝาท้ายก็ค่อยๆลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังนะคะแค่บีบแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดแช่ไปที่รูปปุ่มคลายล็อกแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะแล้วเรายังมีในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะหรือว่าคลิกเซ็นเซอร์นะคะตำแหน่งจะอยู่ฝั่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวค่ะลองเตะใช้งานให้ดูค่ะนี่เซ็นเซอร์ของเราแม่นยำมากๆเลยนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยค่ะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ Mitsubishi Pajero นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ร้าน JS Pro นะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ถามต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ